อย่างสีบุ๊กลินเกย์อ่ะถ้าเกิดสนใจอย่างเงี้ยรอรถนานไหมพี่ถ้าตอนนี้นะครับก็น่าจะประมาณ6เดือนได้ประมาณ6เดือนถึงจะรับรถได้ครับผมแสดงคนจองเยอะถูกไหมพี่มากครับเป็นสีที่รับความนิยมมากครับผมแต่ว่าไม่ต้องบวกเงินเพิ่มถูกไหมพี่ไม่ต้องครับไม่มีอะไรเรื่องของบวกเงินเพิ่มเลยครับแต่ว่าราคาของ BM อ่ะมันจะมีการปรับครับเพราะว่าลูกค้าที่รับรถหลังเดือน7มาแล้วนะครับครับราคาตัวรถจะมีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 60,000 บาทเพิ่มไปอีก 60,000 ใช่ครับเป็นของ BM Thailand ทั่วประเทศเลยนะครับครับทุกศูนย์ทุกดีลเลอร์อันนี้เบ็ดเสร็จของแต่งประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่ณของแต่งรวมๆประมาณคันนี้นะครับ 750,000 750,000 ใช่ครับเฉพาะคันนี้ถูกมั้ยเฉพาะคันนี้ใช่ครับคือถ้าแบบนี้ราคาคันอื่นก็อาจจะอยู่ประมาณ 800,000 ใช่ครับตอนนี้ของแต่ง Emperor ขึ้นมั้ยพี่ขึ้นหมดเลยครับทุกชิ้นทุกชิ้นแม้แต่อะไรปกติก็ขึ้นครับเพราะว่าอะไรก็ขึ้นเหรอใช่ครับทาง BMWต่างประเทศนะครับจนทางประเทศเยอรมันเนี่ยคือเขาก็มีการปรับอะไหล่มันขึ้นนะครับครับผมมันก็ส่งผลมาให้ประเดียมบีเอ็มประเทศไทยก็ปรับราคาอะไหล่แล้วก็ชุดแต่ง3-5%โดยประมาณนี้นะครับก็ขึ้นหมดครับทุกรายการของแต่งขึ้นทุกชิ้นอะไหล่ขึ้นทุกชิ้นใช่ครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเห็นด้านหลังเราไหมวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู G20 ตัว320 ดีเซล LCI 4 บุ๊กลินเกย์นั่นเพื่อนเป็นไงโคตรหล่อนี่เลยเอาจริงผมเห็นผมแม่งอยากได้เลยเพื่อนหล่อมากคันนี้แล้วที่สำคัญนะคันนี้แต่ง M Performance ทั้งคันนั้นเพื่อนเฉพาะของแต่งนะไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นนะประมาณล้านกว่าครับทุกคนแต่ว่าคันนี้รอบคันอะเป็น M Performance นั้นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าคาร์บอนลิ้นคาร์บอนกระจกคาร์บอน M3 มีวิงหลังที่เป็นคาร์บอนมีล้อ898เบรก Emperor โหบอกเลยว่าชุดใหญ่เพื่อนจัดโปรอยู่ประมาณ 700,000 เท่านั้นเพื่อนบอกเลยว่าถูกมากเราเซฟงบไปประมาณ 400,000 ถึง 500,000 บาทได้เลยนะและที่สำคัญเป็นสีบุ๊กลินด้วยคันนี้ขายอยู่นั้นเพื่อนสำหรับใครสนใจก็ลองมาดูรถจริงได้นะที่ยูโรป้าสาขาจารันนั้นเพื่อนบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครที่จะออกรถใหม่อ่ะถ้าจะออกสีนี้นะรอรถอย่างต่ำประมาณ 7-8 เดือนนะครับย้ำว่า 7-8 เดือนนะสีบุ๊กลินเกย์นั้นเพื่อนแต่ถ้าใครพร้อมจบคันนี้สามารถมาได้เลยมีของแน่นอนเพื่อนก็รับคันนี้กลับมาได้เลยก็คือรอบคันจะเป็น Emperor สีบุ๊กลินเกย์นั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาดูเนาะว่าตัว G20 320 Diesel LCI คันนี้เขามีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าตัวไปครับทุกคนไปชมเจ้า G20 กันเลยครับผมไปหาทางพี่ณเลยพี่ณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับครับผมวันนี้ขออนุญาตมาชม G20 คันใหม่หน่อยนะพี่ณได้เลยครับตัวนี้ชม LCI นะครับครับผมหล่อมากคันนี้เป็นตัวดีเซลถูกไหมพี่ณใช่ครับ320ดีเซลนะครับแล้วก็เป็นสีใหม่ที่เป็นบุ๊กลินเกรย์ครับผมก็จะเป็นสีใหม่ครับผมก่อนที่จะไปดูรายละเอียดรถถามเพิ่มเติมพี่ณตัว LCI กับตัวก่อนหน้านี้เขาแตกต่างกันเยอะไหมพี่ณปรับมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับก็นอกจากface lift แล้วกันเนาะคำว่า face lift ก็คือปรับรูปโฉมตั้งกันชนหน้านะครับแล้วก็ไฟหน้าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นรูปโฉมใหม่นะครับแล้วก็ด้านท้ายก็เปลี่ยนกันชนหลังใหม่นิดนึงนะครับก็กระจังหน้าก็เลยเป็นทรงใหม่หมดเลยแล้วก็แตกต่างกันรวมถึงช่วงล่างของเขาก็ใช่เป็น adaptive chassis มาแล้วครับก็คือข้อดีของคนที่เลือกซื้อดีเซลอ่ะเขาให้ออปชั่นจัดเต็มเลยถูกไหมพี่ค่อนข้างเต็มเลยครับเต็มเลยยกเว้นแค่พวกสลูปหรือเครื่องเสียงอะไรแค่นั้นเองครับนอกนั้นมาค่อนข้างครบเลยเหมือนอารมณ์ยกฟังก์ชันของตัวปลั๊กอินเอามาใส่คันนี้ถูกไหมพี่ใช่เลยครับใช่เลยครับผมได้เลยเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนิดนึงนะเพื่อนว่า G10 320 ดีเซลตัว LCI คันนี้มีของแต่งอะไรบ้างอย่างด้านหน้าคันนี้ทำอะไรบ้างครับพี่ณนี่เลยครับก็เริ่มแรกก็คือตัวกระจังหน้าจะเป็นไดมอนด์กริลนะครับไดมอนด์ตัวนี้จะเป็นคาร์บอนแล้ว LCI จะมีคาร์บอนเข้ามาแล้วนะครับก็จะให้ลายผ้าที่แบบค่อนข้างละเอียดมากนะครับสำหรับตัวกระจังหน้าแบบไดมอนด์ตัวนี้ครับผมถ้าเกิดก่อนหน้านี้จะไม่มีกระจังที่เป็นคาร์บอนหน่วยพี่ก่อนหน้านี้จะเป็นแค่แบล็คไฮกอสปกตินะครับตัวนี้ก็จะพอมา LCI มาเป็นชิ้นเดียวเขาก็เลยทำเป็นคาร์บอนเข้ามานะครับแล้วก็สปอยเลอร์กันชนด้านหน้าครับก็จะเปลี่ยนรูปทรงใหม่เป็นคาร์บอนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะแยกเป็น2ชิ้นซ้ายขวาก็ครับให้ทรงสปอร์ตเหมือนเดิมครับก็คือมีครีบขึ้นมานะครับตัดมันรับกับตัวไฟตัดหมอกที่มันถูกตัดออกไปนะครับก็เลยมีเป็นครีบขึ้นมาก็สวยงามครับผมเปลี่ยนไปใหม่เหมือนกันครับผมอันนี้ผมมีคำถามเพิ่มถ้าเกิดคนขับรถก่อนหน้านี้สามารถใส่กระจังหน้ากับลิ้นได้ไหมพี่ไม่ได้ต้องเสียใจด้วยเพราะว่ารูปทรงของกระจังหน้าที่มันเปลี่ยนไปนะครับมันมาเป็นชิ้นเดียวนะครับแล้วก็จุดเว้าของตัวโครงกันชนมันต่างกันนะครับรวมถึงสปอยเลอร์กันชนหน้านะครับที่มันมีองศาที่ของกันชนที่มันต่างกันมันก็เลยไม่แมชกันนะครับลูกค้าถามมาหลายท่านเลยครับก็เสียใจครับก็คือไม่สามารถใส่ก่อนหน้านี้ได้นั้นเพื่อไม่ว่าจะเป็นลิ้นหน้าหรือกันชน
ตัวกระจังหน้านะแต่รู้สึกกระจังหน้าเขาใหญ่ขึ้นหน่อยพี่ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นกระจังหน้าเนี้ยผมต้องบอกเพื่อนก่อนนะเขามีให้เลือกทั้งหมด2แบบเนาะพี่เนาะใช่ครับจะมีตั้งแบบตัวคาร์บอนที่เป็นเส้นตรงๆด้วยนะครับแล้วก็ทรงไดมอนด์ที่เป็นแบบ M340 นะครับโอเคโอเคมันก็สวยคนละแบบเลยใช่อย่างเช่นถ้าตัวเป็นตัว E เนี่ยจะเป็นกระจังหน้าเขาจะมาเป็นสีดำแบ็คไฮกอสแล้วเป็นเส้นมาใช่ไหมครับก็เปลี่ยนได้เหมือนกันอ๋อโอเคก็เปลี่ยนได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าตัวดีเซลก็ยังไม่ให้กล้องมาเนาะพี่เนาะก็ยังไม่มีกล้องสามสูตรมาโอเคครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้50ปีนะครับอย่างโลโก้50ปีอ่ะเดี๋ยวให้พี่ณอธิบายเพิ่มว่ารถปีไหนถึงได้เนื่องจาก M 50ปีนะครับมันเป็นของโมเดลปีที่แล้วที่มันครบรอบ50ปี M นะครับ M Power นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรถที่ยังตกค้างอยู่ที่มันจะได้ตัวนี้เข้ามานะครับพอรถหลังๆมาเนี่ยจะเป็นโลโก้ BM ปกติแล้วออริจินอลแล้วครับครับผมโอเคเพื่อนๆจะได้กระจ่างนะจะมีขายให้อัปเกรดกันได้อยู่ก็สามารถเปลี่ยนได้นะพี่เนาะใช่ครับชุดหน้านี่ก็ประมาณ3,000กว่าบาทก็ถือว่าไม่ได้แพงนะพี่เนาะล้อก็ประมาณครบชุด4ล้อก็ประมาณ 6,000 กว่าบาทโอเคประมาณนี้นะเพื่อนแล้วอย่างไฟหน้ามีความแตกต่างไหมพี่ถ้าเป็นตัวดีเซลตัวปลั๊กอินไม่แตกต่างยังเป็น LED เหมือนเดิมนะครับ BMW มาใช้ LED แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างกับรูปทรงของโฉม Pre-LCI ก่อนหน้านั้นนะครับก็มาเป็นรูปลักษณ์ของตัวไฟที่มันกลับไปเป็น เส้นด้านบนแทนนะครับแล้วก็เล่นเส้นสีฟ้าให้มันดูสวยงามแต่ไม่ใช่เลเซอร์ไลท์นะพี่แต่ไม่ใช่เลเซอร์ไลท์ไม่ใช่เลเซอร์ไลท์แต่คล้ายๆด้วยพี่ดูมีความคล้ายนั่นเพื่อนครับผมรอบกันชนด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะเพื่อนประมาณนี้แล้วก็ผมให้ดูลิ้นหน้านะคือเขาไม่ใช่ลิ้นหน้าแบบทรงแต่ก่อนนะอันนี้เขาเป็นลิ้นหน้าแบบเป็นคาร์บอนทั้งชิ้นนะเพื่อนไม่ใช่แบบแค่คาร์บอนแค่ตรงสปิตเตอร์นะก็คือเป็นคาร์บอนทั้งชุดเลยแล้วก็ตรงนี้ไม่มีตัดหมอกแล้วนะตรงนี้เขาจะเป็นช่องแบบแอโร่ไดนามิกไปเลยนะเพื่อนหูชอบมากประมาณนี้อะอย่างสีนิดนึงคันนี้เป็นสีล่าสุดถูกไหมพี่นะใช่ครับสีบุ๊กลินเกย์เป็นสีใหม่ล่าสุดของซีรีส์3 LCI ครับผมอย่างสีบุ๊กลินเกย์อะถ้าเกิดสนใจอย่างเงี้ยรอรถนานไหมพี่ถ้าตอนนี้นะครับก็น่าจะประมาณ6เดือนได้มั้งประมาณ6เดือนถึงจะรับรถได้ครับผมแสดงคนจองเยอะถูกไหมพี่มากครับเป็นสีที่รับคนยนต์มากครับผมแต่ว่าไม่ต้องบวกเงินเพิ่มถูกไหมพี่ไม่ต้องครับไม่มีอะไรเรื่องของบวกเงินเพิ่มเลยครับแต่ว่าราคาของ BM อ่ะมันจะมีการปรับครับเพราะว่าลูกค้าที่รับรถหลังเดือน7มาแล้วนะครับครับราคาตัวรถจะมีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 60,000 บาทเพิ่มไปอีก 60,000 ใช่ครับเป็นของ BM Thailand ทั่วประเทศเลยนะครับครับทุกศูนย์ทุกดีลเลอร์ครับผมได้เลยเดี๋ยวดูด้านข้างนิดนึงพี่ณอย่างคันนี้ก็มีเปลี่ยนล้อมาเนาะพี่เนาะใช่ก็จะเป็นล้อลายยอดนิยมนะครับก็คือ 898M นะครับที่เป็นขอบ19นิ้วนะครับเหมาะกับการใช้งานได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็แน่นอนจับคู่กับไอเทมยอดนิยมคือเบรก Performance ครับผมนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยครับผมใช่โปรติเดิมเลยเป็นเบรกโปรติป่ะพี่ใช่ไหมเป็นดิสโปรติถูกไหมใช่ครับผมก็ถ้าเป็นดีเซลก็จะเป็นเบรกปกตินะครับแต่ถ้าเป็น E ก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ก็ยังเป็นทรง M Sport เหมือนเดิมนั่นคือปั๊มยังไซส์เล็กนะครับจานยังมีขนาดที่เป็น348มิลนะครับสำหรับตัว M Sport Brake นะครับแต่พอ M Performance ก็จะปั๊มก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็3ขยายจานจาก348มาเป็น374มิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวปลั๊กอินน่ะก็ยังเป็นเบรก M Sport แต่ว่าแค่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงนะทุกคนใช่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยให้เบรก M Pearl หรือเปล่าไม่ใช่นะเพื่อนเป็นเบรก M Sport แต่ว่าเป็นคาลิปเปอร์สีแดงนะใช่ครับผมประมาณนี้แล้วอย่างช่วงล่างอ่ะพี่ได้ข่าวว่าชุดใหญ่เลยนี่ตัวนี้ก็จะใส่เป็น Adaptive M Chassis มาแล้วครับผมก็จะเป็นให้ใช้งานได้หลายท่านบทอาจจะแข็งไปหรือเปล่าตัวนี้ก็จะปรับมาให้ลูกค้าได้มีความกระมุนมากขึ้นกับช่วงล่างของเขาครับผมมันเป็นช่วงล่างตัวเดียวกับตัวปลั๊กอินป่ะพี่ออปชันเดียวกันคือเป็น Adaptive นะครับที่มีระบบไฟฟ้าเข้าไปเนาะแต่ว่าช่วงล่างของเบอร์น้ำมันโชคละกันถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับน้ำมันโชคจะใช้กันคนละตัวกันกับ E นะครับเพราะว่าเรื่องของตัว E เนี่ยปลั๊กอินเนี่ยมันมีเรื่องของภาระน้ำหนักของแบตเตอรี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของน้ำมันก็อาจจะน้ำมันในโชคก็อาจจะต้องใช้ที่มันเหนือกว่าตัวนี้น้ำหนักตัวนี้เขาเบากว่าไม่มีภาระเรื่องแบตเตอรี่ก็จะใช้อีกตัวนึงโอเคแต่ว่าปรับ Adaptive เหมือนกันครับพี่M340 ก็จะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับอ๋อคือคนละตัวเลยถูกต้องครับผมอ๋อโอเคเข้าใจละดีเซล E แล้วก็ M340 คนละตัวเลยโอเคพี่เข้าใจละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งด้านข้างโลโก้ข้างก็ยังเป็น M Sport เหมือนเดิมนะทุกคนก็จะเปลี่ยนอัปเกรดเป็นสีดำก็ได้ครับอ๋อก็คือสามารถเปลี่ยนได้นั่นเพื่อนแล้วก็กระจกมองข้างเป็นทรง M3 ทรง M3 หรือ M4 ก็จะอยู่เป็นทรงนี้นะครับก็จะเป็น
ป็นเนื้อคาร์บอนมาทั้งชิ้นเลยบวกกับเฟรมตัวกรอบเขานะครับก็จะเปลี่ยนยกชิ้น2ชิ้นนะครับประมาณนี้สวยมากสวยมากเพื่อนเราสามารถทำเป็น4ตัวเดียวกับรถก็ได้นะพี่ก็ได้ก็จะเป็นก็จะเป็นอีกราคานึงที่ถูกลงนะครับเป็นตัวเลือกอีกครับผมหรือว่าใครอยากจะทำเป็นสีดำเงาก็ได้นะเพื่อนก็เซฟงบไปเยอะมากครับด้านข้างก็สเกิร์ตมาพี่เริ่มนะครับก็ยังไม่มีคาร์บอนออกมาสำหรับ BM นะครับก็จะเป็นตัว Black High Gossก็คือเป็นทรงเดิมถูกไหมพี่ทรงเดิมเลยครับเป็นทรงเดิมทรงเดิมทรงเดิมกับตัว PDL CI โอเคล้อหลังก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวใหม่แล้วที่ครับเพิ่มคันนี้ก็จะเพิ่มตัววิงหลังเข้าไปเป็นทรงยกนะครับเป็นเนื้อคาร์บอนน้ำหนักเบามากใช่ครับจะเป็นคาร์บอนทั้งชิ้นนะครับแล้วก็ดิฟฟูเซอร์ด้านท้ายนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับรวมถึงทำไฟท่อเหลี่ยมครับแบบ M340 ตัวนี้เข้าไปนะครับไฟท้ายยังเดิมอยู่เนาะพี่เนาะไฟท้ายยังเหมือนเดิมใช่ครับไฟท้ายเหมือนเดิมครับผมอ่ะของแต่งหลักๆก็จะมีดิฟฟิวเซอร์นั้นเพื่อนนี่ครับผมก็จะเป็นคาร์บอนชิ้นใหญ่เลยถูกไหมพี่ใช่ครับก็คือชิ้นนี้นะเพื่อนนี่ชิ้นนี้เป็นคาร์บอนชิ้นใหญ่เลยครับผมแล้วก็โปรติท่อเดิมเลยเขาจะเป็นท่อกลมหน่อยพี่ใช่ครับเราก็จะอัปเกรดให้มันดูสปอร์ตที่นี่ก็ใส่เอาแบบ M340 มาใส่เพราะว่า M340 นะเดิมเลยเขาเป็นปลายท่อเหลี่ยมถูกไหมพี่ใช่ครับผมอันนี้คือเป็นทรง M340 เลยนะเพื่อนโอเคแต่กันชนท้ายยังเดิมอยู่เนาะพี่เนาะใช่ครับกันชนท้ายยังเดิมตัว LCI เขาอยู่นะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วก็จะเป็นโลโก้50ปีมีกล้องถอยหลังแล้วก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์ Emperor นะพี่เนาะครับตัวนี้จะถูกยึดกับตัวโครงของฝาโครงท้ายเลยนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะทนครับผมถามเพิ่มพี่นายอย่างดีเซลอ่ะเขามีตัวตุดเป็ดให้ไหมไม่มีครับไม่มีจะมีเฉพาะตัวปลั๊กอินตัว330 E ครับผมก็จะมีหรือ M340 ที่จะมีเป็นเส้นเล็กๆเป็นเล็กๆสีดำๆครับโอเคด้านท้ายประมาณนี้พี่ฉลามเขาเปลี่ยนเพิ่มถูกป่ะพี่ใช่ครับจะเป็นตัวอันใหม่ของตัวนี้ครับผมเปลี่ยนทรงใหม่นะพี่ทอมใช่ไหมเปลี่ยนทรงใหม่ตัวก่อนหน้านี้จะเป็นทรงแหลมๆหน่อยเนาะใช่ครับตัวนี้ก็จะมีความมนโครงที่แบบมีพื้นที่นิดนึงครับผมแต่สามารถใส่กันได้ถูกไหมพี่ใส่กันได้ครับใส่กันได้ใส่กันได้เดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงพี่นะใช่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูภายใน320ดีเซล LCI นิดนึงนะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนใหม่บ้างมาอย่างภายในเขามีอะไรเปลี่ยนใหม่เยอะไหมพี่นะก็หลักๆก็ไม่มีอะไรครับก็ถ้าเป็นหลักๆเลยจะเป็นจอ ID8นะครับที่ใส่เพิ่มเข้ามานะครับนอกนั้นก็หัวเกียร์ก็จะหายไปนะครับก็จะเป็นทรงใหม่หมดละนะครับครับผมอันนี้ผมมีคำถามเพิ่มอย่างหัวเกียร์หายไปอ่ะเราสามารถเล่นเกียร์ได้ไหมเล่นได้ครับยังเล่นได้เรายังมีความมีกฎเรื่องของโหมดสปอร์ตได้อยู่ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็อารมณ์การผลักโยกคันโยกเกียร์เนี่ยอาจจะหายตรงนั้นไปนะครับเพราะว่ามาใส่เป็นแพดเดิลชิพนะครับอ๋อก็คือให้แพดเดิลชิพมาใช่ครับก็เพื่อไม่ให้ต้องละมือจากพวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยและชิพได้เลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ G20 ตัวดีเซลอ่ะเขาไม่มีที่เป็นแพดเดิลชิพมาให้ถูกไหมพี่ใช่ครับจะล็อตหน้านู้นจะไม่มีเนาะใช่ครับล็อตหลังน่าจะมีแล้วก็เนี่ยครับก็เริ่มมาใช้แพดเดิลชิพโอเคครับผมนี่ทุกคนผมให้ดูเบาะตัวเนี้ยเป็นของ M340 ถูกไหมพี่นะใช่ครับก็เป็นทรงสปอร์ตครับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่ซื้อดีเซลคุ้มมากคุ้มครับคุ้มจริงทุกคนแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นปกติเนาะพี่เนาะใช่ครับยังเป็นปกติถ้าเป็นแต่ดีเซลกับปลั๊กอินจะเป็นคนละทรงกันนะครับแล้วก็จะ M340 ก็คนละแบบถ้าเกิดเป็นพวกตัว E ก็จะเป็นลายคล้ายไดมอนด์นะพี่น้องสก้อนที่แบบลายไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็พอเป็น M340 ก็จะเป็นคาร์บอนเป็นแบบเงาเลยนะครับครับผมแล้วก็เล่นเป็น M Performance ได้นะครับก็จะเป็นลายคาร์บอนเหมือนเดิมครับผมแล้วอย่างคันนี้มีที่ชาร์จเพิ่มมาให้ไหมพี่ตัวไวเลสชาร์จใช่ไหมครับใช่ครับเราใส่ตรงนี้แล้วอ๋อก็คือให้ไวเลสชาร์จมาด้วยโอเคโอเคตัวดีเซลให้มาแล้วนั้นเพื่อนแล้วยังมีออปชันอะไรที่ให้เพิ่มมาอีกไหมพี่ก็ไม่น่าจะนะเฮดซับดิสเพลย์นะครับ ก็น่าจะมาแล้วน่าจะประมาณนี้ลำโพงยังเดิมอยู่เนาะพี่เนาะไฮไฟเหมือนเดิมโอเคยังไม่ใช่ฮามาการ์ดอนถ้าฮามาการ์ดอนก็ต้องเป็นตัว E ขึ้นไปโอเคประมาณนี้คันนี้เบ็ดเสร็จของแต่งประมาณเท่าไหร่นะพี่นะของแต่งรวมๆประมาณคันนี้นะครับ 7,500 ใช่ครับเฉพาะคันนี้ถูกไหมเฉพาะคันนี้ใช่ครับเฉพาะคันนี้คือถ้าแบบนี้ราคาคันอื่นก็อาจจะอยู่ประมาณ 800,000 ใช่ครับตอนนี้ของแต่ง Emperor ขึ้นไหมพี่ขึ้นหมดเลยครับทุกชิ้นแม้แต่อะไรปกติก็ขึ้นครับเพราะว่าอะไรก็ขึ้นเหรอใช่ครับทาง BMW
ต่างประเทศนะครับทางประเทศเยอรมันเนี่ยคือเขาก็มีการปรับอะไหล่มันขึ้นนะครับครับผมมันก็ส่งผลมาให้BMWประเทศไทยก็ปรับราคาอะไหล่แล้วก็ชุดแต่งเนี่ย3-5%โดยประมาณนี้นะครับก็ขึ้นหมดครับทุกรายการของแต่งขึ้นทุกชิ้นอะไหล่ขึ้นทุกชิ้นใช่ครับผมครับผมโอเคได้เลยพี่น้ำวันนี้ขอมานะครับได้เลยครับขอบคุณครับนี่นั่นเพื่อนวันนี้ก็พาทุกคนมาบุกที่ยูโรป้านั่นเพื่อนเอาเป็นว่าใครที่สนใจคันนี้ก็ลองดูได้นั่นเพื่อนของแต่งคันนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนั้นเพื่อนรอบคันประมาณ 700,000 ผมย้ำนะว่าเฉพาะคันนี้นะถ้าเพื่อนๆไปซื้อแยกผมบอกเลยว่าชุดแต่งคาร์บอนแบบนี้นะประมาณ 1,100,000 บาทนั้นเพื่อนถือว่าถูกเยอะมากถ้าเกิดใครที่ซื้อคันนี้แบบคอมพลีทคาร์เลยนะเพื่อนแต่ว่ายังไม่มีอย่างนึงก็คือจะเป็นชุดทิมที่เป็น M Performance นั่นเพื่อนแต่โดยรวมก็ไปหาเปลี่ยนกันได้เพื่อนโดยรวมผมว่าหล่อนะสำหรับใครที่ซื้อคันนี้ไปนั่นเพื่อนอ่ะอีกอย่างเป็นสีใหม่ด้วยเป็นสีบุ๊คลินเกนะอันนี้คือข้อดีนะสำหรับคนที่กำลังจะออกตัวดีเซลผมบอกเลยว่าเหมือนเราซื้อตัวดีเซลใช่ไหมแต่เขาให้ฟังก์ชันที่เป็นตัวรถปลั๊กอินไฮบริดมาใส่เลยนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างปรับไฟฟ้าอะแดปทีฟนี่คือให้มาหมดเลยแล้วก็ไม่มีอย่างเดียวก็คือไม่มีซันรูฟเพื่อนๆ นอกนั้นคือแบบออปชันจัดเต็มให้หมดเลยนะเพื่อนอ่ะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ยังมีคันนี้ที่เป็นตัวปลั๊กอินนะเพื่อนนี่ผมให้ดูคันนี้เป็นปลั๊กอินนะนี่คันนี้จะแตกต่างกว่าคันเมื่อกี้นะเพื่อนตรงที่คันนี้เป็นตูดเป็ดแบบเอ็มเพอร์นะทรงเก่านะเพื่อนอ่ะก็จะเป็นทรงประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเป็นชุดดิฟฟิวเซอร์อ่ะแต่ว่าคนละทรงกับเมื่อกี้นะอันนี้จะเป็นปลายท่อแบบกลมนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภายในเพิ่มเติมนิดนึงดีกว่าภายในคันนี้จะหน้าตาประมาณนี้เลยเพื่อนนี่เขาจะเป็นลายแบบนี้นี่ผมเรียกว่าลายไดมอนด์แล้วกันนั้นเพื่อนมันจะแบบออกหรูๆนะถ้าตัวอีอ่ะแล้วก็ลำโพงก็ยังเป็นฮามาคาดอนนะเบาะภายในเป็นสีม็อกค่าเนาะอ่ะเป็นสีม็อกค่าก็จะประมาณนี้นั้นเพื่อนอ่ะนี่ประมาณนี้เอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะได้คันนี้เป็นเจ้าของก็ลองมาดูได้นั้นเพื่อนที่ยูโรป้านะผมไม่แน่ใจว่าคันนี้ตั้งขายเท่าไหร่แต่ว่าเขาจัดโปรโมชั่นนั้นเพื่อนรอบคันแบบนี้เลยคาร์บอนเต็มๆจุกๆแบบนี้เลยประมาณ 700,000 เพื่อนถือว่าเซฟงบไปได้ประมาณ 4-500,000 บาทเลยนะเพื่อนอ่ะแล้วที่สำคัญถ้าเกิดใครซื้อรถใหม่นะผมบอกเลยว่ารอรถอย่างต่ำประมาณ8เดือนนะเพื่อนสำหรับตัว4บุ๊คลินเกนั้นเพื่อนอ่ะประมาณนี้เนาะก็เป็นว่าใครชอบคลิปแนวนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปถ่ายรถรุ่นไหนกดติดตามกันเยอะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย